ส่วนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตถ้ามันจะออกกฎหมายออกพรบออกมาเป็นการเฉพาะแล้วมันจะเสี่ยงมันจะยากมันจะช้ามันจะนานมันจะไม่ทันวิกฤตเอามาตัดงบบางส่วนออกไปแม้ไปแจกดีไหมนะฮะอ่ะก็เท่าที่มีการประชุมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ฮะก็มีการชี้แจงเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาบอกว่านี่นะมันก็มีการปรับลดงบประมาณไปบางส่วนแล้วแต่งบผูกพันเนี่ยมันเอามาดูไม่ได้เพราะมันใช้จ่ายไปแล้ว 60% มันก็เป็นเงินเดือนราชการอ่ะอันนี้มันช้าไม่ได้ท่านผู้ชมฮะคือมันก็ต้องจ่ายให้เขานะครับส่วนที่สมาชิกกังวลเรื่องตั้งงบประมาณขาดดุลอันนี้รัฐมนตรีช่วยบอกว่าประเทศไทยกำลังพัฒนากลไกตั้งงบประมาณขาดดุลมันจำเป็นนะครับจะได้ดูแลประชาชนแล้วก็เอาไปพัฒนาประเทศรัฐบาลก็ทำแบบเนี้ยก็มาหลายปีแล้วไอ้ส่วนดิจิตอลวอลเล็ต10,000เนี่ยนะฮะจะใส่เข้าไปในงบประมาณปี67เลยได้ไหมไปฟังคำตอบจากรัฐมนตรีช่วยฮะมีท่านสมาชิกเป็นห่วงในเรื่องของการตั้งงบประมาณเช่นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็อยากจะให้บรรจุเข้าไปในงบประมาณปี2567ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความห่วงใยนะครับแต่ยืนยันต่อท่านสมาชิกทุกท่านว่าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรือโครงการใดก็ตามเนี่ยเรายังจะเดินหน้านะครับแต่แน่นอนว่าโดยกรอบของการพิจารณาของชั้นคณะกรรมการผู้ดำเนินการนโยบายเนี่ยนะครับเรายังยืนยันว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องกู้ผ่านพรบนะครับแต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเราก็คงจะได้มาผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแต่โครงการนี้ยืนยันว่าเรายังเดินหน้าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับยังไงเดินหน้าต่อนะส่วนงบประมาณก็อาจจะมีการตัดออกไปบ้างนะครับก็ต้องไปดูว่ามันจะออกมารูปแบบไหนคือดิจิตอลเลทอธิบายท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้พูดกันมาหลายวันแล้วไงรออยู่จะลืมถ้าจะกู้หลายคนก็บอกว่า1ถ้ามันเร่งด่วนจริงๆมันเป็นวิกฤตคุณก็ออกพรก.สิคณะมนตรีก็ลงตาประทับกันไปเลยแล้วก็ออกซ้ำมันจะได้เร่งใช้จ่ายแต่แบบนี้ถ้ามันมีประเด็นอะไรคณะมนตรีก็ต้องรับไปไงฮะแต่ถ้าเกิดออกเป็นพรบ.มันต้องไปผ่านสภาและสภากว่าจะผ่านวาระ1กว่าจะ2 3กว่าจะไปสว.ตีลงมาไหมจะอะไรไหมมันใช้เวลานานแต่รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะฮะทีนี้หลายคนก็เลยบอกถ้าจะกู้จะมีปัญหาถ้าเกิดจะกังวลใครจะรับไม่รับยังไงเนี่ยก็ไม่ต้องกู้ไหมล่ะเอามาใส่ในงบประมาณรายจ่ายซะหมายถึงว่างบพรบ.เราก็ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบนี้แต่หลายคนก็บอกถ้าไปทำแบบนี้มันก็ยากอีกเพราะถ้าเกิดจะจ่ายเขาก็อยากให้แจกไปพร้อมๆกัน500,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจตูมเดียวไปเลยแต่ถ้ามาใส่ในพรบ.เนี่ยคุณหมายบอกว่าตั้งกู้เงินชดเชยขาดดุลไปประมาณ700,000 ล้านเข้าไปแล้วอยู่ๆถ้าตบเข้ามาทั้งก้อนอีก500,000แล้วโอ้โหมันไปกู้เป็นล้านๆเรามาทำไม่ได้ฮะมันขัดกับเรื่องพรบ.เรื่องของการจ่ายงบประมาณเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกู้ได้เกินสัดส่วนเท่าไหร่ของงบประมาณรายจ่ายทั้งปีมันก็เลยอีลุงตุงนังแต่ยังไงก็ตามฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดอาจจะดูสับสนไปฟังบทสรุปของรัฐมนตรีช่วยคำเดียวเลยก็คือยังไงโครงการนี้เดินหน้าต่อแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ก็บอกกับคนพะเยานะคะที่มาให้การต้อนรับแล้วก็มีเสียงแว่วๆทวงเงินหมื่นนายกก็บอกว่าแจกแน่นอนเหมือนกันก็ต้องรอดูว่ามันจะแจกในช่วงเวลาไหนกันแน่รอกันอีกนานแค่ไหนนะคะรอดูกันช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะ